กลับเรียนพนักท่านนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อที่ประชุมแห่งนี้ได้ครับผมเรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและท่านสมาชิกที่เคารพนะครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งในการแถลงนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งจากการที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้กับผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่24 สิงหาคม พุทธศักราช 2557และมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30 สิงหาคม พุทธศักราช 2557นั้นบัดนี้คณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะแถลงนโยบายก่อนการเข้าบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557แล้วนะครับก็ก่อนอื่นผมขออนุญาตเรียนชี้แจงต่อท่านประธานและสมาชิกทุกท่านว่าการเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลครั้งนี้นั้นมีทั้งเงื่อนไขและเวลาที่สำคัญนะครับอันนี้จะทำให้รัฐบาลนี้แตกต่างจากรัฐบาลอื่นๆนะครับในด้านเงื่อนไขรัฐบาลนี้เข้ามาสืบทอดงานในการบริหารราชการนั้นต่อเนื่องจากภารกิจที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือกสช.ได้กำหนดแนวทางการบริหารงานและแก้ปัญหาของประเทศไว้ก่อนแล้วเป็น3ระยะด้วยกันนะครับตั้งแต่เมื่อการควบคุมอำนาจวันที่22 พฤษภาคมที่ผ่านมาระยะแรกนั้นคสช.ได้ดำเนินการในห่วง4เดือนได้แก่การมุ่งระงับยับยั้งความแตกแยกความขัดแย้งยุติการใช้กำลังและอาวุธสงครามก่อความรุนแรงแก้ไขผลกระทบจากการที่รัฐบาลและรัฐสภาที่ผ่านมานั้นอยู่ในสภาพที่ไม่อาจจะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกตินะครับเป็นเวลานานกว่า6เดือนและปัญหาต่างๆนั้นเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานเป็น10ปีนะครับปัญหาที่สำคัญก็คือเรื่องปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนซึ่งเราได้เร่งแก้ไขปัญหามาโดยตลอดในเวลา4เดือนที่ผ่านมานะครับก็การแก้ปัญหานั้นก็มีผลสำเร็จไประดับหนึ่งเรามีความหวังว่าจะนำความสุขความสงบแล้วก็การพัฒนาประเทศกลับคืนสู่ประเทศเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นภารกิจสำคัญของพวกเรานะครับหลังจากนั้น2เดือนก็สู่ระยะที่2มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติจนกระทั่งถึงการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีในปัจจุบันนะครับขณะนี้คสช.ได้เริ่มลดบทบาทและภารกิจลงมาในระดับการเป็นที่ปรึกษาและก็เป็นคณะทำงานร่วมกับคณะรัฐมนตรีนะครับไม่ได้ไปก้าวก่ายในการบริหารการแผ่นดินนะครับเพื่อจะพิจารณาหรือแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติอันนี อยากกลับเรียนให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับส่วนที่จะตามมาในอีกเร็ววันนี้ก็คือการจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งมีการประชุมมีการปิดการรับสมัครกัน เป็นสมาชิกไปแล้วนะครับซึ่งระยะต่อไปนั้นคณะกรรมการต่างๆก็จะมีการคัดสรรมาให้ได้โดยเร็วคณะกรรมการอีกอันหนึ่งก็คือคณะกรรมการกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจะออกแบบวางรากฐานทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอันมั่นคงแก่ประเทศก่อนที่จะส่งผ่านไประยะที่3คือการที่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับจากการจัดการเลือกตั้งโดยทั่วไปเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เป็นพันธกิจที่รัฐบาลจะยังคงยึดมั่นและดำเนินการต่อไปนะครับในเรื่องเงื่อนเวลาเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วเรื่องเงื่อนไขต่อไปเรื่องของเงื่อนเวลารัฐบาลมีกรอบเวลาทำงานอันสั้นเมื่อเทียบกับความเร่งด่วนและความรุนแรงของปัญหาที่รอการแก้ไขมีมากมายเพราะสะสมค้างมานานหลายปีนะครับเหตุการณ์ขณะนี้ก็อยากจะเรียนว่ายังไม่เรียบร้อยเสียทีเดียวอีกทั้งประชาคมโลกก็ยังเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยด้วยความห่วงใยนะครับวันนี้หลายๆประเทศก็มีความเข้าใจมากขึ้นเพียงแต่ว่าก็มองด้วยความห่วงใยนะครับก็อยากให้เราคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้โดยเร็วแต่รัฐบาลจะไม่ถือว่าสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขเวลาเงื่อนไขการทำงานต่างๆก็แล้วแต่จะไม่ถือว่าเป็นข้อจำกัดนะครับเราจะใช้วิกฤตเป็นโอกาสก็คือการถือว่าความเร่งด่วนเหล่านั้นเป็นความท้าทายนะครับความท้าทายทุกคนเข้าใจดีว่าท้าทายว่าจะทำให้สำเร็จได้อย่างไรนะครับต้องเร่งคิดเร่งทำอย่างจริงจังให้เกิดผลสำเร็จเร็วที่สุดและมีความยั่งยืนเพื่อจะส่งต่อไปยังรัฐบาลต่อๆไปนะครับเพื่อให้เกิดผลดีต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างรวดเร็วประเด็นสำคัญคือรัฐบาลของเราในขณะนี้นั้นไม่ได้จัดตั้งจากพรรคการเมืองไม่มีนโยบายพรรคใส่เข้าไปในนโยบายของรัฐโดยเด็ดขาดนะครับไม่ต้องการหาเสียงไม่ต้องหวังคะแนนนิยมประชานิยมมาเป็นฐานทางการเมืองเพราะนั้นท่าน
ต้องไม่มีตกว่าจะมีการนำประเทศเข้าไปสู่การผูกพันต่างๆในทุกมิตินะครับในเรื่องของแม้กระทั่งในเรื่องของการจะทำให้เสียวินัยการเงินคลังทำให้เกิดหนี้สาธารณะมากขึ้นเป็นภาระผูกพันในอนาคตเราจะพยายามทำอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะต้องเร่งรัดในการดำเนินงานโดยใช้ลักษณะการแก้ไขเรื่องความมีเอกภาพในการทำงานของแต่ละหน่วยงานแต่ละกระทรวงกลมมีการประสานงานกันในทุกระดับนอกจากนั้นจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันในกลุ่มงานเดียวกันเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นพลังอำนาจที่จะเกื้อหนุนรัฐบาลรัฐบาลนี้นะครับสามารถจะทำงานที่ยากเหล่านั้นให้ได้ในเวลารวดเร็วและราบรื่นและก็ส่งต่ออย่างยั่งยืนในอนาคตนะครับกระผมในฐานะหัวหน้ารัฐบาลจะมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดทำให้การทำงานของรัฐบาลมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพขับเคลื่อนทุกอย่างนะครับทุกมิติและก็พร้อมรับการตรวจสอบและจะไม่ให้มีผลการดำเนินงานใดๆกลายเป็นภาระอันมีบังควรแก่ประเทศในอนาคตเป็นอันขาดเงื่อนไขที่ต่างจากรัฐบาลชุดก่อนๆอีกเรื่องที่ทุกคนต้องเข้าใจก็คือว่ามาตรา19ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้นได้กำหนดหน้าที่ของรัฐบาลไว้3ประการนะครับปกติรัฐบาลจะมีหน้าที่อันเดียวก็คือการบริหารประเทศราชการแผ่นดินตามปกติแต่วันนี้เรามี3ภารกิจด้วยกันภารกิจแรกก็คือการบริหารราชการแผ่นดินการดำเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่างๆและการส่งเสริมความสามัคคีความสมานฉันท์ของประชาชนในชาตินะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ3ประการที่เรามีหน้าที่บริหารการแผ่นดินปฏิรูปแล้วก็ส่งเสริมความสามัคคีสมานฉันท์ของคนในชาติเพราะนั้นเป็นภาระที่หนักหนาพอสมควรนะครับแต่เราก็ไม่ได้ประสงค์จะให้รัฐบาลอยู่ไปวันๆหนึ่งเพื่อประคับประคองสถานการณ์เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องวางแผนดำเนินการตามขั้นตอนตามแผนงานโครงการต่างๆที่เรามีอยู่ทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับอย่างต่อเนื่องเรื่องใดก็ตามที่เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเราจะแก้ปัญหาเร่งด่วนก่อนและเพื่อจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สังคมปรารถนานะครับสังคมก็มีหลายภาคส่วนด้วยกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนประชาสังคมผู้ด้อยโอกาสผู้พิการต่างๆก็แล้วแต่ทั้งหมดจะต้องอยู่ในนโยบายที่รัฐบาลกำหนดไว้นะครับในการที่จะดูแลเขาให้ได้เพราะนั้นเราจำเป็นต้องกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับหน้าที่ทั้ง3ประการดังกล่าวนะครับเรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและท่านสมาชิกที่เคารพในห้วงระยะที่2นี้ขณะนี้เราเดินตามรถแมพอยู่นะครับระยะที่1เรากลุ่มผู้ไปแล้วระยะที่2คือระยะนี้ที่เรากำลังดำเนินการอยู่คือมีรัฐบาลเราจำเป็นต้องดำเนินการมหาลัยการแผ่นดินในเรื่องต่างๆเพื่อการพัฒนาประเทศให้เดินหน้าต่อไปอย่างแน่วแน่นะครับในเรื่องนี้เราได้กำหนดนโยบายในเรื่องต่างไว้ทั้ง11ด้านด้วยกันบนพื้นฐานแนวคิด4เรื่องนะครับการจะทำอะไรก็ตามการคิดอะไรก็ตามมันก็ต้องมีพื้นฐานมาก่อนว่าเราจะทำยังไงมีกรอบนโยบายอย่างไรซึ่งในขั้นต้นนั้นเราได้มีการหารือกับท่านบรรดาคณะรัฐมนตรีนะครับมาแล้วว่าเราจะทำยังไงในเมื่อวันประชุมหารือกันในมันทั้งที่แล้วกำหนดกรอบการอะไรกันแล้วก็จะทำนโยบายมาให้สมบูรณ์นะครับในเรื่องของ4เรื่องที่เราใช้เป็นแนวทางคือ1ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของพระบาทเจ้าอยู่หัวนะครับก็คือการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาตามแนวของพระบาทเจ้าอยู่หัวนะครับเรื่องที่2คือใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมควรแก่ฐานะความมีเหตุมีผลนะครับพอประมาณการมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรมอันนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับเราจำเป็นต้องใช้มาขับเคลื่อนประเด็นที่3ก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่11ซึ่งต่อเนื่องมาจาก10แผนที่ผ่านมาผมได้เอามาศึกษามาดูนะครับและพูดคุยกันหาทางออกว่าจะทำยังไงให้มันเกิดความยั่งยืนเกิดขึ้นจากแผนที่10มาถึงแผนที่11ปีนี้เป็นปีที่2ของแผนที่11นะครับแผนจะมีทุก5ปีนั้นทำยังไงแผน11จะต่อแผน12แผน13ได้ในเรื่องที่สำคัญที่จะต้องเป็นนโยบายยึดถือต่อไปในการทำงานนะครับในเรื่องที่4คือความต้องการของประชาชนซึ่งผมได้รับข้อมูลมาโดยตลอด ทั้งจากสื่อทั้งจากปากทั้งจากคำร้องเรียนอะไรต่างๆแล้วแต่ที่เรามีการตั้งศูนย์รับการร้องเรียนนะครับที่สำนักนายกรัฐมนตรี 80,000 กว่าเรื่องนะครับบางแล้วบางอันก็ส่งมาทางศูนย์ดำรงธรรมนะครับมาจากศูนย์ที่ไปดูแลเรื่องกองของกองในการรักษาความเรียบร้อยของกองทัพต่างๆก็ทั้งหมดเราก็แก้ปัญหาไปตามลำดับนะครับบางส่วนยังแก้ไม่ได้ต้องเข้ามาปฏิรูปก็ต้องรอการปฏิรูปในโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการแก้โครงสร้างการแก้การทำงานการแก้กฎหมายต่างๆที่เป็นประเด็นสำคัญทำให้การทำงานนั้นมีผลสำเร็จให้มากขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่านโยบายที่รัฐบาลทำมาทั้งนี้น่าจะครอบคลุมปัญหาประเทศได้ทุกมิตินะครับทุกเรื่องเราทุกคนรู้แก่ใจแล้วแต่เราต้องคำนึงถึงเงื่อนไขเวลาดังกล่าว
ไปข้างต้นนั้นแล้วเราต้องคำนึงถึงความท้าทายที่มันจะเกิดขึ้นว่าจะสำเร็จไหมหรือไม่สำเร็จจะทำได้ต่อเนื่องไหมวันหน้าแล้วเราจะสร้างพื้นฐานประเทศได้อย่างไรอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องช่วยกันนะครับไม่ใช่รัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียวก็คงต้องช่วยกันทั้งหมดนะครับเพราะนั้นประเทศนั้นขณะนี้ประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเร่งฟื้นจากความบอบช้ำนะครับทั้งทางเศรษฐกิจความบาดระแวงสังคมความขัดแย้งนะครับจนทำให้เกิดการเป็นความขัดแย้งทางการเมืองการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐจนกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนเบื่อหน่ายหรือใครไม่เบื่อผมไม่ทราบแต่ผมก็เบื่อนะเบื่อหน่ายทุกคนนะครับแล้วก็เคลื่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่ต้องมีความพร้อมที่จะเดินหน้าไปกับประเทศอื่นๆสมาชิกอื่นๆด้วยนะครับข้อสำคัญก็คือนโยบายทุกด้านที่รัฐบาลใช้นั้นจะต้องการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรองค์การปกครองทุกระดับนะครับตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงประเทศการดำเนินการของทุกกระทรวงทบวงกรมนั้นจะต้องครอบคลุมปัญหาทั้งในระยะเฉพาะหน้าคือทำทันทีทำจริงนะครับแล้วก็ให้มีผลสัมฤทธิ์ให้ได้นะครับในระยะต่อไปก็คือเราต้องทำยังไงสิ่งที่เราแก้ปัญหาเร่งด่วนทางนั้นจะเกิดเป็นกฎหมายเกิดเป็นมาตรการต่างๆที่มันเกิดความยั่งยืนในระยะยาวนะครับซึ่งแม้ว่าจะไม่เห็นผลสำเร็จทุกอย่างในระยะอันใกล้แต่เรามองจุดสุดท้ายนะครับว่าเราต้องการอะไรในแต่ละเรื่องนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องวางตั้งแต่ต้นไปจนจบให้ได้ส่วนใหญ่แล้วเราจะวางแผนกันแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียวมันผมว่ามันไม่สำเร็จประเทศไทยเดินหน้าไปไม่ได้ต้องมองอนาคตว่าเราจะไปตรงไหนอย่างไรนะครับเพราะนั้นเราต้องจำเป็นต้องวางรากฐานเพื่อรัฐบาลข้างหน้านั้นเข้ามาพิจารณาปรับรับช่วงได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไม่ใช่ไปคุมนโยบายเขาไม่ใช่ไปครอบคุมรัฐบาลต่อไปไม่ใช่แต่เป็นการวางพื้นฐานหลักการของประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสมให้ดำเนินหน้าประเทศต่อไปให้ได้นะครับรัฐบาลจะวางยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องการให้ประชาชนเห็นภาพของประเทศว่าเราจะก้าวไปทางไหนที่ผ่านมาประชาชนไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองของเรามันจะมีอะไรที่ไหนอย่างไรมันก็เกิดการมาทวงหมดเลยตลอดจะทำโครงการต่างก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมีการวางแผนงานไว้ล่วงหน้าทุกคนต้องรับทราบนะครับในอันที่รู้ว่าเราจะเดินไปอย่างไรนะครับทั้งรัฐบาลเอกชนประชาชนประชาสังคมต่างๆต้องรู้ทั้งหมดนะครับว่าจะเดินไปยังไงมันมีทั้งเงื่อนไขวิกฤตและโอกาสนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงมากมายเราก็ต้องมีการพิจารณาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องนะครับและเหมาะสมเพื่อจะเตรียมตัวได้ถูกต้องอะไรมันจะเกิดขึ้นเราต้องเตรียมแผนสำรองมาตรการสำรองไว้รองรับทั้งสิ้นนะครับในทุกเรื่องอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นประชาชนควรจะได้ทราบว่าถ้าเรามีการจัดทำผังเมืองใหม่เราจะมีผังเมืองอย่างไรแล้วอะไรอย่างไรผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเมืองเก่าเมืองที่มันหนาแน่นแล้วก็ต้องตีกรอบให้ได้ชัดเจนออกไปจากนั้นมันจะต้องรู้ว่ามีถนนเส้นทางกันอย่างไรในอนาคตนะครับก็ต้องอาศัยความรู้จากทุกภาคส่วนเจ้าของที่ดินต่างๆการเวนคืนที่ก็ได้ความเป็นธรรมนะครับเช่นการคืนเวนคืนที่ก็ไม่ใช่เอาเฉพาะที่ต้องการรัฐต้องการแค่นั้นที่เหลือเขาเหลือเศษเล็กเศษน้อยเขาไม่รู้จะทำอะไรต่ออันนี้ผมก็ได้สั่งการไปแล้วนะครับว่าให้ความชอบธรรมความเพียงพอกับเขาว่ามันควรจะต้องอย่างไรมันจะต้องซื้อทั้งผืนในกรณีที่เขาเหลือเล็กน้อยอะไรนี้ก็เป็นข้อยกเว้นมีมาตรการให้อยู่แล้วนะครับผมสั่งการในช่วงคสช.ไปแล้วการที่รัฐบาลจะวางยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเราต้องการให้ประชาชนเห็นภาพผมเรียนไปแล้วนะครับเรื่องผังเมืองเรื่องที่ดินเรื่องระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาถนนหนทางนะฮะมันจะต้องบริหารการทำงานให้เสร็จในคราวเดียวกันเช่นการจะวางสายโทรศัพท์วางเสาไฟฟ้าหรือประปาอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันทำได้ผมว่ามันน่าจะต้องทำร่วมกันนะตรงไหนก็ตรงนั้นทำทันทีเดียวไม่ใช่ขุด3รอบ4รอบผมว่าทำให้มันยั่งยืนเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็ต้องแต่ละกระทรวงก็คงต้องรับไปอยู่แล้วมันข้ามกระทรวงกันปกติแล้วแต่ละกระทรวงก็จะบริหารงานในแท่งของตัวเองวันนี้ต้องมีการประสานงานตั้งแต่แผนงานงบประมาณโครงการมาโดยตลอดนะครับเรื่องเหล่านี้รัฐจะส่งเสริมบางเรื่องจะส่งเสริมต่อไปหรือไม่บางเรื่องจะต้องยุติไม่งั้นมันก็เยอะไปหมดจนทำอะไรไม่ได้งบประมาณใช้ก็เบี้ยหัวแตกไปหมดไอ้นั่นก็มีไอ้นี่ก็มีนะขุดอะไรผมยกตัวอย่างขุดบ่อบาดาลนะไม่รู้กี่กระทรวงขุดวันนี้จะใครจะขุดก็ไปหาทางมานะไม่งั้นก็ขุดเวลาซ่อมก็ไม่รู้ใครจะซ่อมนะครับชาวบ้านไม่รู้จะไปหาที่ไหนวันนี้ชาวบ้านประชาชนงงไปหมดว่าจะไปติดต่อสื่อการตรงไหนกันเดี๋ยวผมจะพูดอีกครั้งนึงนะครับตรงท้ายในเรื่องนี้เราจะต้องชี้แจงให้เข้าใจว่าประเทศไทยนั้นจะเป็นประเทศสังคมยังไงจะเป็นประเทศเดินหน้าในเรื่องอะไรเรื่องเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมผมคิดว่าเราอย่าไปสนใจตรงนี้ว่าจะเป็นเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมผมคิดว่าเราส่งเสริมทั้ง2ประการไปพร้อมๆกันนะครับให้ได้เพราะว่าวันนี้เราต้องมีความหลากหลายในการเดิน
น้าประเทศไปพึ่งหวังพึ่งอย่างเดียวหวังพึ่งส่งออกสินค้าอย่างเดียวก็คงไม่ได้อีกเพราะนั้นเราต้องเพิ่มเติมเรื่องการผลิตของประเทศนี้ให้มากขึ้นนะครับมีแบรนด์มีนวัตกรรมใหม่ๆอะไรของเราออกมานะครับเพราะนั้นเรื่องเขตเมืองใหม่เนี่ยเรายกตัวอย่างเราเคยไปดูงานหลายๆประเทศมาแล้วเช่นเกาหลีบ้างอะไรบ้างผมดูแล้วไอ้เมืองหลวงเขาจริงๆมันมี2ส่วนส่วนนึงคือเมืองหลวงเก่าก็โอเคก็อยู่แบบเดิมไปเมืองหลวงใหม่ข้ามแม่น้ำพันมาเขาก็ตีกรอบวางผังเมืองได้สวยงามนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยกำหนดรูปแบบการก่อสร้างตึกให้เป็นวัฒนธรรมของไทยนะครับมีแบบไทยๆบ้างไม่ใช่ออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมกล่องๆออกมาแล้วก็ทุ่มสมวันหน้าผมว่าหน้าต้องทำอย่างนั้นนะแต่ถ้าทำทั้งหมดมันคงไม่ได้อีกแหละมันก็มีการต่อต้านมากมายก็ทำตรงไหนทำได้ทำไปก่อนนะครับมันก็ได้เป็นแบบอย่างเป็นแนวทางที่จะทำให้บ้านเมืองเราสวยงามในอนาคตนะครับเรื่องบ้านเมืองเหมือนกันวันนี้ถ้าท่านดูแล้วมันก็ทรุดโทรมบางงานก็คนจนคนมีรายได้น้อยอยู่ก็ต้องดูแลเขาจะทำยังไงเราจะมีการให้เขาทาสีทาสันได้อย่างไรต่างประเทศผมดูมาเห็นเขาใช้การคืนภาษีให้อะไรให้เพื่อเขาไปทาสีตึกอะไรเงี้ยไปคิดเอาก็แล้วกันนะครับผมฝากน้ำตาอยู่ด้วยในส่วนเหล่านี้นะครับเมื่อประชาชนรู้ว่าโอกาสวิกฤตหรืออะไรแล้วแต่ที่เขาจะเจอในวันข้างหน้าเขาได้เตรียมการเขาไว้พร้อมตั้งแต่วันนี้นะครับถ้าเขาคาดเดาอะไรไม่ได้เลยอนาคตไม่รู้เลยรู้แต่เพียงว่าต้องหากินหาเงินวันละ200บาท300บาทไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอย่างเดียวผมว่าไปไม่ได้ยังไงก็ไปไม่ได้เพราะคนเหล่านี้ไม่ได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปนะครับเขาต้องพัฒนาตัวเองเพราะเขาเห็นโอกาสข้างหน้าของเขานะครับเปลี่ยนอาชีพเขาไปรองรับงานในวันข้างหน้าเราต้องช่วยเขานะครับรัฐก็ต้องช่วยในส่วนของการดำเนินชีวิตการดำเนินอาชีพเนี่ยผมไม่อยากให้มองว่าวันนี้สังคมไทยมันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันคนมีน้อยเขาก็ไปให้การบริการขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรต่างๆแต่ผมคิดว่าถ้าให้เขาขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างตลอดไปเนี่ยผมว่ามันคงไม่ใช่อ่ะคงอยากให้เขาเป็นเจ้าของกิจการบ้างทำอะไรบ้างขึ้นไปในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องวางแผนในระยะยาวต่อไปเพราะนั้นรัฐต้องกำหนดนโยบายมีแผนการบัตรราชการของแต่หน่วยงานที่จะทำต่อไปให้มีทิศทางไม่สเปสปะนะครับไม่แยกการดำเนินการไม่มีการบูรการไม่มีใครรับผิดชอบนะวันหน้าก็ต้องหาคนรับผิดชอบให้ได้ถ้าอะไรมันขึ้นมาแล้วมันไม่เรียบร้อยไม่ดีก็กระทรวงนั้นกระทรวงนี้ก็ต้องรับผิดชอบนะเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานรองหน่วยงานเสริมอะไรก็แล้วแต่นะครับในฐานะที่ว่ารัฐจะต้องชัดเจนมีคำตอบให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่านสมาชิกผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับวันนี้การแถลงนโยบายนั้นได้จัดพิมพ์เอกสารไปแล้วนะครับแจกจ่ายไปแล้วทั้ง11ด้านความยาวประมาณ25หน้าแต่ทำไมของผมเยอะก็ไม่รู้สงสัยที่พูดเติมๆไปนี่แหละครับเยอะหน่อยมันผมมี97หน้าตอนนี้นั่นอย่าเพิ่งง่วงนะก่อนเพราะเอกสารนี้ถือว่าเป็นนโยบายที่เป็นทางการนะครับที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภานะฮะพิจารณาต่อสภาที่เป็นทางชาติแล้วก็เผยแพร่ต่อสาธารณชนก็ต้องไปช่วยกันอธิบายนะครับทั้งส่วนราชการทั้งเอกชนประชาสังคมให้เข้าใจว่าเอ๊ะมันเขียนมาได้ยังไงบางคนบอกเขียนมาแล้วมันก็เหมือนเดิมมันเหมือนตรงไหนไปดูที่ข้างในวิธีการบัตรมันแตกต่างกันออกไปมันลงรายละเอียดมากมายนะครับผมจะขอเรียนด้วยวาจาเฉพาะบางส่วนที่ต้องการแล้วก็เน้นย้ำให้ท่านเข้าใจนะครับในเรื่องประเด็นหลักสำคัญที่รัฐบาลจะเร่งผลักดันให้เกิดผลผลิตโดยเร็วในระยะเวลาสั้นแล้วเราก็จะต้องเริ่มดำเนินการให้ได้โดยทันทีนะครับกระผมขอใคร่เรียนดังต่อไปนี้นะครับนโยบายที่1การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของประเทศไทยมาอย่างไรแต่เป็นเวลานานตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนะครับบ้านเมืองของเรานั้นเป็นแผ่นดินของพระมหากษัตริย์นะครับสมัยโบราณก็มีการต่อสู้กับอดีตศัตรูมามากมายนะครับทุกพระองค์ก็ทำส่วนสิ่งที่ดีงามนะครับให้กับประเทศไทยมาโดยตลอดว่าหลังคงจะต้องเอามาให้ชัดเจนขึ้นว่ารัฐบาลรัชกาลที่1 2 3 4 5 6 7 8 9ทรงทำอะไรไว้บ้างบางคนไม่รู้แล้ววันนี้เด็กเรียนไม่ทราบรถไฟมาจากไหนรัชกาลที่5ส่งพระราชทานมาไปสนีโทรเลขต่างๆเหล่านี้หลายอย่างนะครับทุกพระองค์เตรียมพื้นฐานประเทศไว้ทั้งสิ้นจนกระทั่งวันรัชกาลที่7ก็เป็นประชาธิปไตยนะครับตั้งแต่2475เพราะนั้นรัฐบาลถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญอันยิ่งยวดที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพอันนี้สำคัญนะครับจะต้องรักษาไว้ให้ได้จะใช้มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมมาตรการทางสังคมจิตวิทยามาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศวันนี้มีการแพร่หลายในระบบโซเชียลมีเดียมากมายนะครับเราก็จำเป็นต้องดูแลเรื่องนี้โดยใช้มาตรการที่เหมาะสมนะครับแล้วเราก็คงไม่ดำเนินการต่อคนที่หวังดีเราคงดำเนินการกับผู้ที่ประสงค์ร้ายเจตนาร้ายทราบดีอยู่แล้วว่าเขามีเจตนาอย่างไรนะครับในส่วนนี้ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ข้อ
ป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อผมเห็นมีคำกล่าวอ้างในโซเชียลมีเดียว่าประชาสัมพันธ์กันมากเกินไปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าผมว่ามันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการปลูกจิตสำนึกของคนเราให้เรานึกถึงบุญคุณนะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนที่เราตั้งทานนิยมไม่นั่นแหละต้องดูแลพ่อแม่ผู้ปกครองอะไรต่างก็แล้วแต่นะครับพระองค์ทรงเป็นพ่อแม่ของแผ่นดินนะครับในเรื่องพระราชกรณียกิจก็เช่นเดียวกันเด็กสมัยใหม่นั้นไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ไม่เคยเห็นท่านทรงงานในสมัยเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาเราก็ต้องให้เขารู้ว่าท่านทรงงานอย่างไรและสิ่งที่ท่านทรงไปแล้วนั้นทำอะไรมาบ้างนะครับเรื่องนี้คงมีมากมายบางคนตีว่าทำไมต้องใช้งบประมาณตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะเป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยนะครับของจุดศูนย์รวมของคนไทยทั้งชาติอีกเรื่องนึงที่ต้องดูแลคือเรื่องการรักษาความปลอดภัยถวายความปลอดภัยนะครับสถาบันการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมริซึ่งท่านทรงเริ่มไว้ทั้งหมดแล้วมีศูนย์ทุกภาคนะครับซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้พระองค์ทรงทดลองด้วยพระองค์เองทรงช่วยรัฐบาลมาโดยตลอดนะครับไม่ได้ไปแย่งชิงงานอะไรต่างของหน่วยงานรัฐมาเลยนะครับท่านทรงรู้พระองค์ว่าท่านจะทำอะไรบ้างนะครับเราจะต้องให้ทุกคนได้เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงานและแนวทางแนวพระราชดำริต่างๆเพื่อจะสามารถนำหลักการเหล่านั้นมาใช้ในการประยุกต์มาประยุกต์ให้สามารถปฏิบัติใช้ในการราชการและการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมนะครับและยั่งยืนจะเห็นได้ว่าท่านทรงทำทุกอย่างให้เกิดความยั่งยืนนะครับตลอดจนเร่งขยายผลโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายไปที่ประจักษ์เกิดประโยชน์ในวงกว้างอันนี้ก็มีศูนย์อยู่แล้วแล้วก็ขยายศูนย์ของท่านออกไปไม่ใช่ไปขยายศูนย์ท่านแบบนั้นด้วยในศูนย์ของท่านแต่ขยายความรู้ขยายวิทยาการต่างๆแนวนี้ออกไปรอบๆนอกเดิมเราเคยเรียกว่าอะไรหมู่บ้านหลักหมู่บ้านรองหมู่บ้านบริวารวันนี้เราก็ต้องกำหนดศูนย์ทั้งหลายนั้นเป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็เชื่อมต่อว่าทำยังไงในตำบลหมู่บ้านมันจะมีศูนย์การเรียนรู้เชื่อมต่อกันไปขยายงานของพวกท่านออกไปอย่าให้ท่านต้องทรงเป็นพระราชภาระอีกต่อไปเลยนะครับวันนี้ก็ผมได้สั่งตั้งไปหลายศูนย์แล้วนะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางเกษตร882ศูนย์ต่อไปที่จะต้องเอาแนวพระราชดำริของท่านมาอะไรเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องสภาพภูมิอากาศอะไรจะปลูกยังไงอะไรจะพัฒนาอย่างไรให้มีผลผลิตสูงขึ้นอะไรเหล่านี้ทั้งการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์นะครับอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องนำมาให้ไปถึงประชาชนให้ได้โดยเร็วกำหนดพื้นที่ชัดเจนอะไรหลักอะไรรองอะไรบริวารนะครับทำทั้งสองอย่างคือเข้ามาเรียนเข้ามาศึกษาเข้ามารับคำแนะนำระยะเวลาสั้นในศูนย์ต่างๆเหล่านี้ทั้งของรัฐบาลทั้งของท่านพระองค์ท่านที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันวันนี้กองทัพบกก็ไปตั้งศูนย์เรียนรู้ในค่ายทหารทุกค่ายแล้วถ้าไม่มีที่ไหนไปก็ไปค่ายทหารบ้างไปของกระทรวงโน้นกระทรวงนี้บ้างแล้วก็เข้าไปในศูนย์พระองค์ท่านผมว่าเราจะได้เกร็ดความรู้ต่างมากมายในอันที่จะพัฒนาตนเองให้สามารถที่แข่งขันกับคนอื่นเขาได้ในอนาคตนะครับอันนี้ก็มีความจำเป็นนะครับในการดำเนินการในนโยบายที่1เพื่อสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุดนโยบายที่2การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศและเร่งด่วนวันนี้เราต้องเร่งให้ความสำคัญนะครับการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน2558เหลือเวลาไม่เท่าไหร่แล้วนะครับอีกปีเสร็จๆนะวันนี้เราต้องเริ่มเตรียมการวันนี้เราก็ได้เอาสิ่งที่ค้างคาสิ่งที่ยังมีปัญหาอยู่มาเร่งดำเนินการในโดยใช้งบประมาณปี57ที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในงบประมาณปี58อยู่แล้วนะครับในการที่จะทำให้มันทันเวลาปี58การเปิดช่องทางการค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแก้ทุกระบบนะครับเราต้องมีการบริหารจัดการชายแดนการสร้างความมั่นคงทางทะเลนะครับบกแล้วก็ต้องไปดูทะเลด้วยทางอากาศนะครับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้านว่าเราจะลบกันไปอีกหรือเปล่านะจะลบกันไปทำไมเดี๋ยววันนี้โลกเขาไล่พรมแดนแล้วนะทำพรมแดนให้เป็นพรมแดนแห่งการร่วมมือกันพรมแดนแห่งความสันติสุขนะครับผมอยากให้เดินไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพในการบริการทางทหารร่วมกันของอาเซียนวันนี้เราก็ต้องเข้มแข็งด้วยตัวเองด้วยเพราะว่ามันเป็นศักยภาพถ้าทุกคนทราบความมั่นคงทำไมความมั่นคงจะต้องใช้งบประมาณไปทำโน่นทำนี่มากมายเราต้องสร้างศักยภาพประเทศให้ได้ก่อนนะครับถ้าเรามีศักยภาพประเทศเข้มแข็งมันมี2 อย่างอำนาจกำลังรบที่มีตัวตนคือมีทหารนะครับมีอาวุธมีอะไรก็แล้วแต่อีกอันคืออำนาจการรบที่ไม่มีตัวตนก็คือเรามีศักยภาพที่เข้มแข็งได้รับการยอมรับเมื่อเรามีศักยภาพที่เข้มแข็งการต่อรองการเจรจาต่างๆนั้นเป็นประเด็นสำคัญนะครับถ้าเราอ่อนแอไม่เข้มแข็งศักยภาพในการต่อรองเจรจามันจะลดลงไปนะครับไม่เกรงใจไม่ได้มีไว้เพื่อไปรบกัน
แต่มีไว้เพื่อสร้างความทัดเทียมกันเพราะว่ายังไงก็ตามในภูมิภาคอาเซียนนั้นยังเป็นอย่างนั้นอยู่ท่านจะเอาตะวันตกมาดูอย่างเดียวไม่ได้จะไปลบกับใครทำไมจะต้องเตรียมการเหล่านี้เหล่านั้นนะครับถ้าใครคิดอย่างนั้นก็วันหน้ามารับผิดชอบด้วยก็แล้วกันนะเพราะนั้นวันนี้เราพยายามอย่างเต็มที่นั่นที่จะใช้งบประมาณต่างที่มีอยู่จำกัดนั้นให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุดนะครับการนอกจากเราสร้างความแข็งของเราเองแล้วนั้นเราคงต้องเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียนวันนี้มีการประชุมของทุกเหล่าทัพกองทัพไทยบกเรืออากาศนะครับตำรวจก็มีการหารือร่วมกันกับประเทศในอาเซียนแล้วว่าเราจะร่วมมือทุกด้านกันอย่างไรมีการประชุมร่วมนะครับมีการจัดประชุมทางด้านงานข่าวต่างๆเป็นประจำทุกปีแลกกันไปแลกกันมานะครับมีการประชุมในระดับสูงในระดับสูงก็มีมาโดยตลอดนะครับเพื่อสร้างความไว้วางใจแล้วก็ร่วมมือกันอาเซียนโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการบรรเทาภัยพิบัติการร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาข้อพิพาทการจัดกำลังไปเป็นการเพื่อสันติภาพเหล่านี้ไม่ใช่ดูแลประเทศเราอย่างเดียวเราต้องดูแลโลกด้วยในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของเขาเนี่ยเราสมัครเข้าไปแล้วเราก็ต้องทำถ้าเราไปลบลู่กับเขาหรือไปรักษาสันติภาพกับเขาแล้วเราตอบข้อห้อยไปมันก็เสียยศศักดิ์ศรีประเทศเรามันก็แย่ลงนะครับแล้วเราต้องปรับปรุงในเรื่องนี้ให้เกิดความมั่นคงแล้วก็แข็งแรงเข้มแข็งนะครับอันนี้ขอท่องใจอีกครั้งหนึ่งถ้าเราเข้มแข็งดีข้อพิพาทต่างมันก็จะไม่เกิดขึ้นน้อยเกิดขึ้นก็จำกัดการสู้รบก็เกิดในพื้นที่จำกัดนะครับเรียกว่าสงครามจำกัดอีกนะก็ลบเล็กน้อยถ้าลบเล็กน้อยแล้วไอ้ใหญ่ๆขยับเคลื่อนรอไว้ไอ้พวกนั้นมันก็เกรงใจมันก็ไม่เกิดต่อไปมันก็หยุดต้องมาเจรจาการลบทุกอย่างเจรจาทั้งสิ้นแต่ถ้าท่านไม่มีกองหนุนที่มั่นคงแข็งแรงไม่มีฐานที่เพียงพอไม่มีรถลาม้าช้างที่มันทันสมัยมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่มีใครเกรงใจท่านหรอกครับนะต่อให้ท่านมีอะไรมีเศรษฐกิจดีแค่ไหนมีทรัพยากรแค่ไหนท่านไม่มีกำลังที่เข้มแข็งท่านก็ดูแลทรัพยากรของชาติไม่ได้นะครับเหมือนท่านมีทองตะลึงหนึ่งท่านก็ไม่ต้องมีตู้เซฟอ่ะถ้ามีทอง5บาท10บาทเดี๋ยวก็ต้องเริ่มมีที่เก็บของใหม่ใช่ไหมเรื่องธรรมดาถ้าเราจะมุ่งหวังว่าเราจะเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจในอาเซียนต่อไปเราจะมีทรัพยากรมากขึ้นเราจะขุดค้นคิดเทคโนโลยีใหม่ๆท่านก็ต้องเตรียมกำลังฝ่ายความคงนี่แหละครับจะเป็นเซฟให้ท่านนะวันหน้าจะได้ไม่ทะเลาะกันเพราะนั้นถ้าเรามุ่งมาสู่การจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการบริหารพื้นที่ชายแดนทางบกทางทะเลทางอากาศในการรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เป็นนโยบายเกี่ยวข้องด้านความมั่นคงด้วยนะครับปัญหาการใช้ความแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านทราบดีเป็นปัญหาเร่งด่วนที่เราต้องแก้ปัญหาเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่2547วันนี้ก็10ปีผมถือว่าเป็นการต่อสู้ในเชิงความคิดนะครับการเชิงความคิดเพราะนั้นต้องใช้หลายวิธีการหลายยุทธศาสตร์เรามียุทธศาสตร์ทั้ง9ยุทธศาสตร์ซึ่งทำโดยสมช.โดยรัฐบาลที่ผ่านมาเราก็เดินหน้าวันนั้นตามลำดับที่มีการปรับปรุงอีกครั้งในปี2555เห็นว่ามีการเพิ่มการพูดคุยเดิมใช้คำว่าพูดคุยสันติภาพเราไม่ได้ลบใครเรากับคนในชาติเราเองนะครับมีความแตกต่างทางความคิดอะไรก็ว่าไปเพราะนั้นเราใช้คำว่าเป็นการพูดคุยเพื่อสันติสุขอย่างยั่งยืนของคนไทยด้วยกันทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมนะครับแต่อย่างไรก็ตามในตรงนั้นนั้นเราใช้นำในเรื่องของยุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงพัฒนาของบาดวิหัวเข้าใจคือเข้าใจอะไรเข้าใจพื้นที่เข้าใจคนเข้าใจปัญหาเราจึงจะไปหาวิธีการแก้ปัญหาได้นะครับทั้งทางการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องของการสร้างความใจการพัฒนาทุกอย่างมันต้องเดินหน้าไปพร้อมๆกันแล้วก็การพูดคุยกับผู้เห็นต่างทั้งหมดนะครับเราไม่ถือว่าเป็นการแยกดินแดนไม่ถือว่าเป็นการต่างๆทั้งสิ้นนะเพราะว่าถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันทั้งสิ้นนะครับก็ยังไม่เคยพบไม่มีคนต่างประเทศอะไรมาเกี่ยวข้องเราไม่ต้องการให้เข้าไปสู่ในเวทีสากลด้วยอันนี้ต้องเข้าใจนะครับสื่อทุกสื่อก็ต้องเข้าใจในการเขียนต่างๆบางครั้งมันก็เป็นอันตรายนะครับในการแก้ปัญหาของเราทุกประเทศในอาเซียนบอกว่าถือว่าเป็นปัญหาภายในของประเทศไทยแต่ไอ้คนไทยเนี่ยจะเอาไปภาษาภายนอกของประเทศผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอาจจะหวังดีนะผมไม่ได้ว่าเพราะนั้นเราจะต้องใช้แนวทางในการพูดคุยกันให้ดีที่สุดนะกัลยาณมิตรแบบสันติวิธีใครจะช่วยอำนวยความสะดวกก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นเราจะส่งเสริมในเรื่องนี้กับให้สร้างหัวใจกับผู้เห็นต่างจากรัฐในขณะเดียวกันการดำเนินการทางกฎหมายทางยุทธวิธีก็ทำไปวันนี้ทหารลงไปอยู่ 40,000 กว่าคนไม่ได้ลงไปสงครามนะครับลงไปเพื่อมาคับใช้กฎหมายไปช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเจ้าที่บ้านเมืองเขาในพื้นที่เมื่อมีสถานการณ์ที่ไหนเกิดขึ้นมีความเดือดร้อน
ทุกประเทศในโลกก็ต้องมีกำลังทหารลงไปไม่ใช่ลงไปไล่ล่าข้าวฟันไทยทั้งสิ้นนะวันนั้นคุณอาเข้าใจกันตรงนี้ด้วยเรายึดถือกระบวนการยุติธรรมหลักนิติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนไม่เลือกปฏิบัตินะครับควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่ต้องสอดคล้องความต้องการวัฒนธรรมและภูมิสังคมของชนในพื้นที่ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนทับเติมปัญหาไม่ว่าจะผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นการค้าขายผิดกฎหมายขายน้ำมันเถื่อนต่างๆมีผลกระทบทั้งสิ้นนะวันนี้ต้องแก้ทุกอย่างให้หมดเราทราบปัญหาทุกปัญหานะครับปัญหาสังคมปัญหาอะไรรายได้อาชีพนะครับความไม่เข้าใจปลุกปั่นปลุกกระดมผู้ผิดกฎหมายผู้มีอิทธิพลการค้าของนิติภาษีมีมาตลอดนะครับเพราะนั้นต้องแก้ให้ได้พอแก้เข้าไปมันก็วุ่นวายขึ้นหมดทั้งพวงเรื่องอะไรที่ไม่ได้แก้มันหมักหมมอ่ะเมื่อแก้มันต้องวุ่นวายนะครับเมื่อวานก็มีสถานการณ์เกิดขึ้นที่ฤกษ์ปัตตานีนะฮะก็มีการทำร้ายที่อบต.หรืออบจ.นะครับก็ได้สั่งการให้แม่ทัพภาคสี่ไปดูแลแล้วปรากฏว่าขั้นต้นก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยนะครับในตรงนั้นก็คงต้องแก้ปัญหากันไปนะครับหาหลักฐานหาอะไรชัดเจนจับกลุ่มเดินคดีให้ความชอบธรรมนะครับให้เข้าถึงกระบวนการแก้ปัญหาทางกฎหมายจะเข้าสู่บริยุทธ์ทำอย่างไรบางท่านบอกเอ๊ะทำไมแก้ไม่ได้สักทีทำไมไม่ได้เพราะว่ามันมีหลายประการด้วยกันที่เขาใช้ในการต่อสู้กับรัฐก็คือการใช้กระบวนการทางกฎหมายเลือกทนายเลือกเฉพาะนี่ก็ต้องเข้าคิวรอเวลานานถ้าให้เขาไปเลือกคนอื่นเขาก็ไม่ไปเขาเชื่อมั่นทนายบางแห่งอันนี้ท่านคงเรียนขั้นต้นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านเข้าใจถึงปัญหาทั้งในแง่ของวิชาร่วมกันด้วยเราคงทำงานไม่ได้มาถึง10ปีถ้าเราไม่รู้อะไรเลยบางคนบอกเราไม่ทราบอะไรเรื่องใต้ทราบทั้งหมดแต่มันแก้ไม่ได้แก้2วันก็จบแล้วบางประเทศใช้เวลาการแก้มีปัญหามา50ปีเปลี่ยนแปลงการปกครองเหมือนกัน50ปี60ปีวันนี้สตาร์ทเริ่มต้นอะไรพูดคุยสันติภาพแล้วก็กำหนดขั้นตอนรถแบบใหม่สตาร์ท1ใหม่วันนี้ไม่ใช่จบนะครับหลายๆประเทศรอบบ้านเราเนี่ยไม่ได้จบนะเริ่มสตาร์ทใหม่1จะเอาเรื่องอะไรรถแมพจะทำอะไรก่อนกันหลังวันนี้เราปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดแล้วนะครับขอให้เข้าใจว่านอกจากนั้นแล้วปัญหาสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือปัญหายาเสพติดการค้าวุฒิการค้ามนุษย์นะครับเป็นปัญหาที่รุนแรงหมักหมมบ่อนทำลายความสงบสุขและคุณค่าของสังคมบาดีของสังคมไทยนะครับเพราะนั้นถ้าปล่อยไว้อนาคตก็กระทบความมั่นคงของชาติอีกนั่นแหละนะรัฐบาลกำหนดให้ปัญหายาเสพติดการค้าวุฒิการค้ามนุษย์แรงงานทาสและอื่นเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้เป็นปัญหาสังคมนะครับดำเนินการป้องกันแก้ไขบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเน้นในเชิงป้องกันนะครับมากกว่าปราบปรามนะครับไม่งั้นเราต้องเสียงมันมากสูงมากทั้งระบบป้องกันปราบปรามฟื้นฟูเยอะแยะไปหมดแล้วก็ทำได้ไม่ได้ต่อเนื่องเพราะงบประมาณรัฐมีจำกัดนะครับในส่วนของการทำงานเหล่านี้จะต้องมีการเชื่อมโยงต่อเนื่องให้เสร็จเช่นปัญหาสาธารณะสิทธิบุคคลการปรับปรุงระบบการเข้าเมืองการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าววันนี้เข้าเมืองก็มีปัญหาในเรื่องของคนที่เข้ามาท่องเที่ยวคนที่เข้ามาประกอบกิจการคนที่เข้ามาประชุมสัมมนาวีซ่าจะทำยังไงวีซ่ารันจะทำยังไงผมได้สั่งการชั้นต้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงแก้ไขปัญหาในระดับกระทรวงทบวงกรมต่อไปมีงานทุกงานรอท่านรัฐมนตรีไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวท่านก็ไปขับเคลื่อนท่านก็ไปปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นจากที่พวกผมทำไว้คสช.นะครับในท้ายสุดในกลุ่มนี้เรื่องด้านการต่างประเทศประเทศเรานั้นจะยึดหลักการเสริมสร้างความสัมพันธ์ดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบสำคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการมหาราชการแผ่นดินไม่ว่าจะการเมืองเศรษฐกิจสังคมโดยใช้กลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเช่นการคุ้มครองดูแลคนไทยผลประโยชน์ของชาวไทยในต่างแดนและการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวัฒนธรรมการค้าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเปิดโลกทัศน์โลกทัศน์ให้มีลักษณะสากลมากยิ่งขึ้นวันนี้เราไม่อยู่คนเดียวในโลกเรามีพันธสัญญามากมายนะครับต่อให้เราเข้มแข็งอะไรก็ตามเราอยู่ไม่ได้ในโลกนี้แน่นอนคนเดียวไม่ได้ประเทศไทยอยู่ไม่ได้ทุกประเทศนะครับและจะเห็นว่ามันมีข้อผูกพันมากมายมีมาตรการจีดการทางการค้ามีข้อตกลง FTA มีข้อตกลงเรื่องภาษีลดภาษีศูนย์ตัวแทนมีผลกระทบกับประเทศไทยทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นเหล่านี้ต้องรับรู้โดยทั่วกันทั้งฝ่ายความมั่นคงเศรษฐกิจสังคม อะไรการต่างประเทศทุกคนต้องเอานโยบายเรื่องความมั่นคงเข้าไปสอดแทรกในทุกมิติด้วยนะครับเพราะนั้นจำเป็นที่จะต้องสร้างกำหนดนโยบายทางการทูตให้ในเชิงบูรณาการนะครับนโยบายที่3การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐวันนี้เราก็ทราบดีว่าผู้ที่มีรายได้น้อยผู้ที่ด้อยโอกาสผู้พิการต่างๆก็เข้ามามีส่วนร่วมได้น้อยมากเพราะว่าอะไรโอกาสในการเข้าถึง
น้อยไปนะครับรัฐบาลใช้ความสำคัญเร่งด่วนในเรื่องของการแก้ไขความเหลื่อมล้ำนะครับความเหลื่อมล้ำก็คือล้ำรายได้คุณภาพชีวิตการเป็นอยู่อะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ อะไรแบ่งชนชั้นไม่ใช่ไม่มีชนชั้นประเทศไทยไม่มีชนชั้นมีคนไทยเท่านั้นแหละนะอย่าไปพูดหากันชนชั้นโน้นชั้นนี้ไพ่อำมาตย์ไม่มีหรอกครับมันจะมีได้ไงยกเลิกท่าไปตั้งนานแล้วนะรัฐบาลจะให้ความสำคัญเร่งด่วนนะครับในเรื่องนี้ความเป็นธรรมแก้ไขความเดือดร้อนผู้ด้อยโอกาสนะครับให้ลืมตาอ้าปากมีโอกาสทัดเทียมกลุ่มอื่นในสังคมมากขึ้นจะเร่งการแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและการลุกล้ำเขตป่าสงวนให้เป็นรูปธรรมยั่งยืนเหมือนผ่านมาก็แก้มาทุกรัฐบาลก็ยังแก้ไม่ได้วันนี้เราก็จะแก้เริ่มต้นให้ได้นะครับให้มันเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนโดยอาจจะกระจายสิทธิการถือครองให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่รุกล้ำหรือออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือวันนี้ไปดูสิครับที่ดินสปกเปลี่ยนไปกี่เจ้าแล้วผมกำลังสั่งการให้สำรวจมาว่าใครยังเป็นเจ้าของที่ดินที่เราแบ่งมอบไปให้แล้วและไปขายต่อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นกระทรวงที่อยู่ข้องรับดำเนินการนะครับป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกรนะครับเรื่องนี้มีสองสามเรื่องเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนมือในสิ่งที่ราชการมอบให้ไปแล้วพอมีเรื่องของการอะไรมีเรื่องพรบเรื่องอะไรออกมาสมัยผ่านๆมาก็เขาเรียกอะไรล่ะเพิ่มเอาไปเป็นทุนน่ะสินทรัพย์เป็นทุนน่ะแล้วมันก็เลยขยายกันไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนมือไปเรื่อยๆแล้วคนที่เป็นเจ้าของเดิมก็ไม่มีที่ทำกินอีกลองไปเช็คดูดิครับเรียกร้องมาทั้งหมดอ่ะบางคนก็เคยรับที่สปกไปแล้ววันนี้ขายให้ไปหมดแล้วนะแล้ววันนี้ที่บางที่แม้กระทั่งที่ดินชาวนาเกษตรกรขึ้นบัญชีไว้เนี่ยบางอันเนี่ยเปลี่ยนมือไปหมดแล้วในทุนเป็นของเจ้าของหมดนะต้องตรวจสอบให้ได้ชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินแน่นอนไม่ใช่นายนั่นนายนี่ถือไว้จริงๆแล้วเป็นลูกจ้างเขานะเพราะฉะนั้นในส่วนของนายทุนก็จ้างเจ้าของที่เดิมนะครับทำนาไปนั้นผลประโยชน์ก็ได้แค่ค่าจ้างไอ้ที่จะให้เท่านั้นเท่านี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นคนพวกนี้อีกนะนายทุนก็รวยทั้งปีไอ้คนทำนาก็จนลงทุกวันเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องชาวนามีกี่กลุ่มนะครับเรื่องเขตที่ดินซับซ้อนเรื่องการกำหนดแนวเขตการดูแลสัตว์ป่านะครับเช่นช้างเชิงจะออกมาได้ยังไงจะกันช้างได้ยังไงไม่ออกมาไล่อะไรไร่ของประชาชนนะมันรบกวนไปหมดอ่ะเพราะนั้นต้องทำให้เกิดความยั่งยืนขึ้นนะครับอันนี้ก็คงเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยต่างๆก็คงต้องไปดูเขาเกี่ยวคนเกี่ยวกับช้างนะก็คงต้องดูช้างด้วยดูวัวดูกระทิงดูอะไรให้หมดอ่ะนะเพราะนั้นเราก็จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยนะครับดาวเทียมสำรวจแผนที่แต่ละกระทรวงทบวงกลมมันต้องเป็นแผนที่ฉบับเดียวกันมาตราเดียวกันท่านดูคนละมาตรามันก็เละไปหมดแหละไม่ตรงกันทั้งอันนะแล้วท้ายสุดมันก็ไปออกโฉนดได้ทุกทีไปนะอันนี้ต้องมารีบปรับแก้นะครับเรื่องแผนที่ต่างๆเขตที่ดินซับซ้อนแนวเขตผืนป่าที่มันบุกรุกไปแล้วจะทำยังไงรัฐศาสตร์ที่ศาสตร์ว่าไงตรงไหนที่ยังไม่รู้ก็ไม่ได้เด็ดขาดจับคุกจับติดคุกทันทีก็ว่าไปตรงไหนที่มันล้ำไปก็ใช้รัฐศาสตร์นี้ศาสตร์มาแก้ปัญหาไปตรงไหนที่มันไม่ติดสองเรื่องนี้นะที่สุดแล้วก็ดำเนินการไปปลูกป่าเพิ่มเติมปลูกป่าเดี๋ยวผมพูดอีกทีแล้วกันนะเดี๋ยวเยอะเหมือนกันเนี่ยจำได้ป่ะนะในเรื่องของการจัดที่ดินทำกินเนี่ยผมคิดว่าเราอย่ามาใช้คำว่าโฉนดโน่นโฉนดนี่กันเลยผมคิดว่าเราต้องเอาแนวพระราชหัวว่าก็คือสากลให้ชาวนาชาวไร่จัดกลุ่มไปเป็นกลุ่มที่ไม่มีที่ดินทำกินก็จัดกลุ่มมาแล้วรัฐหาที่ดินให้เป็นที่ดินส่วนกลางให้เขาไปทำให้มีน้ำส่งเสริมโน่นนี่เขาไม่ต้องลงทุนลงแรงแล้วเขาก็แบ่งปันผลประโยชน์ไป 50% 60% ออกแรงมาเพื่อไปดูแลพ่อแม่พี่น้องก็แล้วแต่นะอันนี้เป็นนโยบายที่ให้เขาให้แนวทางแนวคิดไปก่อนนะครับก็ลองดำเนินการดูป่าที่ปลูกถ้าป่ามันปลูกลุกแล้วแล้วจะไปมันปลูกลุกบุกลุกเป็นพืชเศรษฐกิจอยู่แล้วเอ๊ะโค่นมันทิ้งจะดีไหมถ้าไปปลูกเสริมโค่นบางส่วนปลูกเสริมป่าบางส่วนโค่นป่าบวกป่าเศรษฐกิจเข้าไปด้วยแล้วเอาคนที่ไม่มีรายได้เนี่ยมาทำประโยชน์นะบ้างก็มีรายได้ดีกว่าไม่มีอะไรจะทำนะผมคิดอย่างนั้นนะครับในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำเฉพาะหน้ารัฐจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงนะครับที่มีนิสิตนักศึกษาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเยอะแยะไปเลยนะทำไงบางคนก็ไม่มีฐานะพ่อแม่ก็ลำบากบางคนก็ไม่กู้เงินยืมบางคนก็ไม่มีใช้อะไรทำนองนี้นะต้องช่วยกันดูแลนะครับเร่งโอกาสอาชีพรายได้ที่มั่นคงในแก่พวกแรงงานทั้งในระบบนอกระบบรวมทั้งสตรีผู้ได้โอกาสนะผู้พิการผู้สูงอายุยังต้องการโอกาสในการทำงานมีอาชีพเลี้ยงตัวเองแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายต้องให้ความเป็นธรรมไม่เอาเปรียบเขาและยกระดับคุณภาพแรงงานวันนี้แรงงานที่อยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นแรงงานใช้แรงงานเกือบทั้งสิ้นแรงงานที่มีคุณภาพ
น้อยมากนะครับแล้วเราขาดจริงๆคนไทยก็ไม่ทำงานเหล่านี้จะทำยังไงแล้วจะทำยังไงเราก็ต้องพัฒนาปรับปรุงคนของเราให้มันมีความรู้ความสามารถถ้าไม่ทำตรงนี้ก็ต้องไปทำตรงสูงขึ้นก็ต้องมีความรู้ความสามารถจบมหาวิทยาลัยมาก็ต้องพูดภาษาอังกฤษได้บ้างนะไม่ใช่ไม่รู้เรื่องเลยเขาก็ไม่ไปจ้างนะวันนี้ปัญหาของบ้านเราทุกอย่างดีหมดแต่ภาษาเขาบอกว่าแย่มากนะทุกประเทศเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องภาษาคือสั่งการไม่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นต้องยกระดับคุณภาพแรงงานควบคู่กันนะทั้งวันนี้เราเอานอกระบบมาใส่ในระบบไปหมดแล้วแล้วก็มีหนีอยู่บ้างไอ้ที่ไปสอบปัญญามแล้วไปอะไรทำคดีต่างๆสองน้ำมันเนี่ยนะกับเด็กอะไรเนี่ยผมว่าเนี่ยเราไปตรวจสอบที่มันอยู่ได้ยังไงนะมันอยู่ได้ยังไงและไอ้บริษัทรับได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีใบอนุญาตนั่นต้องดำเนินคดีเกี่ยวข้องทั้งหมดนะผมว่าถ้าไม่ทำทั้งระบบนะมันก็ทำเฉพาะคนก่อเหตุแล้วไอ้คนอื่นนะมันก็เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปวันหน้าก็เกิดอีกนะไปแก้ไปเหตุทุกครั้งไปเพราะนั้นต้องเรียนรู้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนอกระบบให้เข้าระบบให้มากที่สุดนะครับจะต้องไม่มีละพูดง่ายเราต้องแล้วถ้าเข้ามาแล้วต้องคุ้มครองโดยรัฐและโดยกฎหมายวันนี้ก็บอกว่ามีทั้งแรงงานประจำวันไปเช้าเย็นกลับแรงงานตามฤดูกาลตัดอ้อยตัดขุดมันอันที่3คือแรงงานประจำปีแต่ก่อนนี้ก็ดูแต่ละอย่างกันเท่านั้นแหละวันนี้ผมก็สั่งไปแล้วต้องดูทั้ง3อย่างว่าทำยังไงมีโควต้ายังไงดีมานด์ยังไงซัพพลายยังไงใครจะเป็นผู้จัดการบริหารต้องทำให้ครบระบบนะครับถ้าเราสามารถให้แรงงานต่างชาติเนี่ยมาได้ชายแดนมากๆก็ดีทั้งโรงงานโรงอุตสาหกรรมดักไว้ที่โน่นให้เขาไปทำงานที่โน่นกับคนไทยจะได้มีรายได้ร่วมกันรักกันนะครับไม่ใช่มุ่งหวังแต่เข้ามาข้างในทั้งหมดมันคงไม่ได้นะวันหน้าต้องตั้งให้ชัดเจนสายประกอบการอะไรต้องการแรงงานประจำวันระยะเฉพาะยิ่งกับอะไรต้องการเฉพาะฤดูกาลอะไรเป็นหลายปีก็ขึ้นทะเบียนเสียภาษีเสียค่าดำเนินการวันนี้ลดทุกอย่างนะตั้งศูนย์สต็อปให้ตั้งการงบประมาณต่างๆลดลงไปหมดนะครับก็ทุกคนก็เต็มใจที่จะเข้ามาในระบบแต่มันลดมากๆมันก็ไม่ได้เพราะเราต้องดูแลอย่างอื่นเขาด้วยนะครับตรวจโรคสวัสดิการการศึกษามันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนะครับเราก็ต้องดูแลตามสัดส่วนที่เรามีอยู่นะครับวันนี้มันติดปัญหาอย่างเดียวคือประเทศรอบบ้านเขายังใช้เวลาในการทำวีซ่า90วันของเราเนี่ยเราก็มีมาตรการผ่อนผันอะไรต่างๆซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงก็คงดำเนินการต่อไปเรื่องนี้นะครับด้านความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนวันนี้ก็ขอความร่วมมือว่าช่วยกันทั้งรัฐนะครับทั้งเอกชนช่วยกันจ้างงานเร่งด่วนจ้างงานเฉพาะหน้าระยะสั้นเช่นที่ศึกษาที่ใกล้จะจบมาฝึกงานมีเงินให้เขามีเบี้ยเลี้ยงให้เขาอะไรบ้างแค่นี้ได้เรียนรู้แล้วก็บรรจุถ้ามีโอกาสนะครับไม่ต้องไปรอสอบกันไปสอบกันมานะเราก็ได้คนที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของแต่ละหน่วยงานนะครับอันไหนที่ต้องการเทคโนโลยีก็ไปเอาจากมหาวิทยาลัยจากวิทยาลัยที่เขาเฉพาะทางเก่งนะมีฝีมือนะครับในการทำงานก็เอามาฝึกเราจะได้ยกระดับนิสิตนักศึกษาเราให้มากขึ้นก็สารศึกษาต่างๆก็ต้องพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นไม่ใช่เรียนครบจบจ่ายครบจบแน่เลยไม่เอาต้องเลิกนะเพราะนั้นจะได้มีความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับในการจ้างงานผมอยากให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าในระยะต่อไปว่ารัฐบาลจะทำให้ระบบการคุ้มครองทางสังคมระบบการออมนะครับการออมก็จำเป็นวันนี้นี่สาธารณะผิดนี่บุคคลเยอะนะฮะเขาเรียกอะไรนี่ครัวเรือนนะจะทำยังไงแต่ทุกคนมีหนี้และผ่อนได้ก็ไม่เป็นไรแสดงถึงขี้กลัวและมาตรการเป็นหนี้ใช่ไหมมีรายได้พอเพียงชำระได้ทุกคนก็ต้องสร้างบ้านสร้างช่องให้ลูกให้เรียนหนังสือสูงอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าสร้างหนี้แล้วไม่มีขี้กลัวมาชำระหนี้นี่มีปัญหามันถึงต้องมีการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบการทวงหนี้อะไรต่างมากมายซึ่งเราต้องไปดูแลทั้งหมดนะครับระบบการออมก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเมื่อเจ็บป่วยจะทำยังไงไม่ใช่ใช้ทั้งหมดอันนี้คือเรื่องบัญชีครัวเรือนทุกคนที่เป็นรายได้น้อยเนี่ยต้องทำบัญชีครัวเรือนนะครับว่าจะใช้จ่ายยังไงให้เหมาะสมอันนี้มีแนวอยู่แล้วฝากกระทรวงมหาดไทยไปด้วยอยู่แล้วนะครับดูแลเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนให้ชัดเจนระบบการออมระบบสวัสดิการชุมชนมีประสิทธิภาพมีความยั่งยืนมากขึ้นนะครับคือถ้าเราอันนี้เขาเรียกว่ากระจายลงไปให้สวัสดิการชุมชนนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความร่วมมือเหมือนกับที่เราตั้งคนที่ไปใกล้ชิดกับประชาชนมากๆเลยให้ไปทำงานให้ไปเคลียร์ปัญหามันก็เร็วขึ้นนะถ้าเราให้มีระบบสวัสดิการไปดูแลในพื้นที่มันก็ดีขึ้นที่คนจะต้องไม่ป่วยไม่เจ็บนะดีกว่าไปรักษาคนป่วยทีหลังนะเพราะนั้นเราจะต้องดูแลทั้งระบบนะครับดูแลส่งครอบผู้ยากไร้ตามอัตภาพผมไม่อยากเห็นภาพคนยากจนคนตาบอดคนไม่มีข้าวจะกินออกทีวีช่องนู้นช่องนี้เป็นเครื่องมือหากินอีกผมไม่ชอบทำไมคนเหล่านี้ยังอยู่ได้กรมประชาสัมพันธ์อยู่ที่ไหนนะกระทรวงแล้วตรงนี้อยู่ที่ไหนผมไม่เข้าใจต่อไปนี้ถ้าเห็นที่ไหนและเขตไหนแล้วก็เป็นเรื่อง
มันไม่ได้อะประเทศไทยอย่างนี้ได้อย่างเงี้ยต่างประเทศเขาบอกว่าประเทศอยู่ยังมีช้างอยู่หรือเปล่าขี่ช้างกันอยู่หรือเปล่านะต้องพัฒนาให้หมดนะครับช่วยเหลือประชาชนชีวิตผู้ได้โอกาสผู้พิการสูงอายุสตรีเด็กคนชรานะให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยมีศักดิ์ศรีแต่ผมจะเน้นย้ำในที่นี้ว่าบางการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยจะไม่สำเร็จผลได้เลยถ้าปราศจากเรื่องจริยธรรมคุณธรรมของคนไทยเรานะผมถึงกำหนดในเรื่องของคุณธรรมคุณธรรมคือของบุคคลนะครับของบุคคลคุณธรรมของแต่ละคนแต่ละคนรู้อะไรดีอะไรชั่วอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเนี่ยแค่นี้พอแล้วไม่ตีกันหรอกคุณธรรมนะต่อไปก็ถ้าเราสิ่งใดก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติมาแล้วมันเป็นระเบียบเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับแล้วทำให้ประเทศชาติมั่นคงปลอดภัยก็จะเรียกว่าเป็นจริยธรรมนะอันนี้ผมภาษาไทยผมเปิดดูในคำอธิบายก็ดีนะครอบคลุมดีองค์กรก็ต้องเป็นองค์กรที่มีจริยธรรมก็คือมีคนที่มีคุณธรรมอยู่ในองค์กรของท่านในห้างร้านในบริษัทต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็ผมได้มอบค่านิยมหลัก12ประการมาแล้ววันนั้นผมคิดเร็วๆได้มา12ข้อวันนี้คิดได้ประมาณ20ข้อเอา12ก่อนแล้วกันนะขอให้มันทำได้ก่อนนะครับตามนโยบายที่เคยประกาศไปแล้วเป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าเราทำอะไรแล้วแต่ถ้าคนเลยไม่พร้อมมันไม่ได้ทั้งนั้นนะความเหลื่อมล้ำจะลดลงความเป็นธรรมมากขึ้นความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นแล้วจะเกิดความสมัครสมานสามัคคีมากขึ้นนะครับรัฐบาลจะนำในเรื่องของการนโยบายที่4การศึกษาและการเรียนรู้อันนี้เป็นสำคัญนะครับการศึกษาคือการศึกษาคือสร้างคนสร้างชาติสร้างอนาคตนะการทำนุ่มลงศาสนาการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนะครับรัฐบาลจะนำการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ความเป็นไทยมาใช้การสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและมีทั้งคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กันไปด้วยการเป็นรูปการศึกษาโครงสร้างขนาดใหญ่อยู่ในการปฏิรูปของสภาปฏิรูปนะครับในส่วนของนี้ก็จะทำยังไงให้มันเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในโครงสร้างเดิมที่มีอยู่นะครับทั้งบุคลากรครูทั้งระบบการศึกษาหลักสูตรนักเรียนก็จะต้องฟังความเห็นจากผู้ปกครองด้วยนะครับที่เขาบ่นมาว่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ค่าใช้จ่ายสูงตำราแพงตำราใช้ไม่ได้ส่งน้องไม่ได้อะไรทำนองนี้นะผมว่าปัญหานี้ต้องลดลงนะครับการเรียนพิเศษผมไม่ได้ไปขัดขวางการเรียนพิเศษวันนี้ต้องขึ้นทะเบียนกันเรียบร้อยหรือยังจดทะเบียนกันหมดไหมมาตรฐานว่ายังไงมาว่าอะไรต่างๆเนี่ยบางมหาวิทยาลัยจบมาแล้วเขาไม่รับทำงานผมก็ไม่เข้าใจอยู่ได้ไงมหาวิทยาลัยเหล่านี้ก็ไปหยุดชะลอทบทวนตรวจสอบให้เขาปรับปรุงใหม่นะเราถึงจะทำได้เปิดได้เด็กเสียเวลานะเพราะนั้นต้องไปแก้นะครับลงรายละเอียดให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราให้การให้ความสำคัญทางการศึกษาในระบบก็คือในระบบของรัฐเนี่ยนะครับต้องเรียนปอไหนมอไหนอุดมศึกษาอะไรก็ว่านอกโรงเรียนกศน.วันนี้ทหารที่เข้ามาเป็นพลทหารเนี่ย2ปีเนี่ยเราก็ทั้งฝึกทั้งหัดทั้งไปชายแดนแต่ละให้เขาเรียนกศน.เพราะนั้นฐานที่เข้ามานั้นจะต้องมีตัวชี้วัดว่าจบกศน.เท่าไหร่จากจบป.5ไปเป็นม.1อย่างน้อยก็2ปีต้องเรียนให้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ฐานพยายามทำอยู่แล้วเพราะนั้นอยากให้ทุกกระทรวงรวมกลมเนี่ยช่วยเร่งรัดเรื่องงานกศน.กระทรวงศึกษาไปดูที่เปิดเยอะๆการสอนเรียนให้เขามาต่อได้บางคนก็ออกไปช่วยพ่อแม่นะครับป.1 ป.2 อยากจะเรียนหนังสือไปไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปทำยังไงก็ไปเรียนกศน.ดีครับแล้วก็ไปเทียบมาแล้วก็เข้าไปเรียนต่อนะเมื่อมีโอกาสเมื่อมีเงินทองมากขึ้นก็อาจจะต้องไปหาเงินในระยะแรกนะครับเดี๋ยวขอพักเดี๋ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องพัฒนาคุณภาพคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองโดยความคิดของเขาเองนะครับสติปัญญาเขาด้วยเราก็เสริมให้เขาฟังความปัญหาของเขานะให้ทุกคนนั่นใฝ่รู้นะครับรวมทั้งไปถึงการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยบางคนเขาก็ไม่อยากจะมีใช่ไหมศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยเรียนที่บ้านเรียนที่ไหนแต่มันจะมีพื้นฐานมีมาตรการกำหนดอย่างไรที่เขาจะได้รับการยอมรับนะครับต้องไปหาตรงนั้นแล้วให้มีการพัฒนาคนทุกช่วงวัยมีศีลธรรมนะครับส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสิ่งสำคัญก็คืออ่านหนังสือนะไม่ได้เรียนสูงขึ้นไม่มีโอกาสก็อ่านหนังสือมากๆหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้มากในการเพิ่มความรู้เพิ่มความคิดเพิ่มวิสัยทัศน์เพิ่มแนวคิดจัดระเบียบตัวเองหนังสือก็ไม่อ่านทีวีก็ไม่ดูแต่ละครแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้วันหน้าก็แม้อยากเป็นนางเอกอยากเป็นใครคุณชายในทีวีแบบเป็นนางเอกมาแล้วตกหลุมรักกันในทำนองเนี้ยแล้วก็ร่ำรวยมีแค่เนี้ย
นะวันนี้กำลังเดี๋ยวสร้างหนังอยู่นะทั้งเดี๋ยวกระทรวงอะไรล่ะพัฒนาสังคมมนุษย์สร้างหนังหน่อยสร้างแบบลอสอินแบงคอกอ่ะพาคนมาเที่ยวประเทศไทยรักกันชอบกันในระหว่างท่องเที่ยวเราเจอกันเนี่ยวันนั้นสมัครไปเยอะแล้วตอนนี้ได้นางเอกนางเอกมาแล้วเหลือพ่อพระเอกลุงเริงในเนี้ยสมัครมาด้วยนะเป็นสมัครที่กระทรวงพัฒนาสังคมมนุษย์รัฐบาลจะปรับปรุงบูรณาการการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจะดูที่ว่าไอ้ที่เป็นนี่อยู่แล้วเดิมจะทำยังไงจะจัดสรรยังไงจะแก้ปัญหายังไงนี่เดิมอ่ะมันผมว่ามันปล่อยนี่ศูนย์ก็ไม่ได้แล้วจะทำยังไงอ่ะนะไอ้ใหม่นี่ก็ต้องหาเงินตรงนี้มาโปะให้เพื่อจะกู้ใหม่ได้ปีการศึกษาต่อไปก็ปรับปรุงทั้งระบบนะครับปรับปรุงระบบการกู้ยืมให้มีประสิทธิภาพเปิดโอกาสผู้ยากจนได้โอกาสไม่ใช่คนใกล้ก็ได้ไปรวยก็เอาอีกแล้วนะต่อไปลงโทษถึงพ่อน่ะถ้าพ่อรวยมีรายได้เกินแล้วมาขอกู้เนี่ยผมว่าพ่อน่ะผิดเร่งส่งเสริมอาชีวศึกษาวันนี้ไม่ค่อยมีคนไปเรียนอาชีวศึกษาทำยังไงเขาจะไปเรียนสายวิชาชีพจะได้ผลิตคนออกมาเป็นช่างเครื่องช่างออกช่างอุตสาหกรรมไม่ใช่ไปชักอีดาบตีกันอยู่ทุกวันอยู่นี้ไม่ได้นะจะเชื่อมโยงกันยังไงให้เขาสามารถรับไปเข้าโรงงานเหมือนกับบางสถาบันก็มีอยู่แล้วนะครับเทคนิคที่โน่นที่นี่บริษัทเขามาจองตั้งแต่เรียนปี3ปี4เลยผมไม่เห็นมีเขามาจองมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเท่าไหร่หรอกนะเขาต้องการคนไปทำงานนะแต่ในส่วนของอุดมศึกษาก็เป็นเรื่องของการในเชิงความรู้ในเชิงนักวิชาการหรือในเชิงการทำงานในระดับสูงต่อไปก็สำคัญทั้งสองส่วนนะครับแต่อยากให้พัฒนาเร่งในเรื่องของอาชีพประโยชน์วิชาชีพให้มากขึ้นทำไงให้มีเกียรติศักดิ์ศรีนะเป็นสุภาพบุรุษทั้งคนอะไรเงี้ยนะไม่ใช่ไปตีกันทุกวันอย่างนี้ไม่ได้ผมว่าเรื่องนี้ต้องให้ความสำคัญนะครับถ้าตีกันอีกโรงเรียนนั้นก็อาจจะต้องทำยังไงผมไม่รู้ไปหามาตรการมาไม่งั้นไม่เข็ดกันอ่ะวันนี้คสช.ยังอยู่เลยก็ยังตีไอ้ดาบฟันกันไล่ยิงอยู่บนรถเมย์มันได้ไงแสดงไม่กลัวเกรงอะไรทั้งสิ้นนี้ไม่ได้นะครับหลายอย่างประกาศไปแล้วต้องดำเนินการให้ครบถ้วนต้องเชื่อมโยงกับภูมิสังคมบูรณาการความรู้คุณธรรมด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนและได้ความรู้ทักษะสำคัญนะครับการใฝ่การเรียนรู้การแก้ปัญหาการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นและการมีคุณธรรมจริยธรรมความเป็นพลเมืองดีหน้าที่รู้จักทั้งหน้าที่และสิทธิไม่ใช่เอาสิทธิมาก่อนหน้าที่ไม่สนใจเอาแต่สิทธิจะได้อะไรแค่นั้นเองนะครับรัฐบาลต้องขับเคลื่อนให้ได้ก็อยากให้ภาคธุรกิจเอกชนพิจารณาส่งเสริมเงินทุนในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมด้วยนะครับรัฐบาลกำหนดไปจำนวนหนึ่งแล้วเพราะนั้นสถาบันต่างๆโดยเฉพาะยิ่งที่มาลงทุนในประเทศไทยผมได้พูดไปหลายประเทศแล้วถ้าตั้งก็ท่านมาตั้งสถาบันของท่านด้วยขยายให้กับคนไทยด้วยเขาก็บางบริษัทก็ตอบรับไปแล้วนะครับในด้านความรู้และทักษะที่ใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตทำมาหาชีพนั้นสำคัญคือการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะครับภาษาต่างประเทศต้องรู้ทั้งศาสตร์ที่ว่าไม่ใช่เทรนโลคุณมอร์นิ่งอะไรเงี้ยเท่านั้นไม่ได้มันต้องพูดคุยได้บ้างนะครับเข้าใจนะว่าจะคุยเขาอย่างไรถ้าทำงานนะครับทำงานต้องคุยได้แล้วก็บางครั้งต้องเพิ่มเติมในเรื่องของภาษาธุรกิจภาษาราชการอะไรเข้าไปด้วยนะแล้วแต่คนเขาต้องการมันต้องมีช่องทางเหล่านี้นะครับคือมันต้องมีการคัดสรรคนเนี่ยใครที่เราจะเตรียมไว้สำหรับทำงานนี้สำหรับช่วยประเทศชาติตัวนี้ก็มีส่วนหนึ่งสายศึกษาก็ต้องกำหนดไปส่วนหนึ่งพวกสมองดีๆหัวโตก็อยู่กลุ่มนี้กลางๆกลุ่มนี้ไม่ไหวแน่แต่ต้องเรียนและจะจัดระเบียบยังไงคน3กลุ่มนี้ให้ได้นะครับวันนี้พอเรากำหนดอย่างเช่นบางโรงเรียนบางสถานศึกษาก็กำหนดคณะไว้7-8คณะ10คณะไอ้บางคณะก็เรียนไปได้ไงก็ผ่านได้ผ่านบางคณะที่แย่ๆไม่ได้ก็ในคนแย่ๆมาเพราะถูกเคลื่อนคันไปหมดแล้วนะมาเรียนในคณะแย่ๆมันก็ไปไม่ได้กว่าจะจบก็ล่องแรงไปก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้เนี่ยลงละเอียดลึกซึ้งด้วยนะครับทุกส่วนเพราะนั้นถ้าเราเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดูในรู้ว่าถ้าทำประเทศเพื่อนบ้านประเทศของเราไม่ใช่ไปเมืองนอกแล้วก็ไปเขียนประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่ได้เลยนะผมได้รับทราบว่าเวลาไปสอบต่างประเทศเนี่ยไปเรียนต่างประเทศนอกจากภาษาอังกฤษนอกจากภาษาต่างชาติแล้วเขาให้เขียนประวัติศาสตร์ชาติของตัวเองเขียนไม่ได้วันนี้ผมสั่งสงสารไปแล้วเป็นย่อมาชาติไทยมีกี่ยุคกี่สมัยมีแต่ละปีนะกรุงศรียามีเท่าไหร่ของราชกี่ปีมีกี่ราชวงศ์มันต้องเล่าให้เขาฟังได้นะไอ้หัวเป็นยังไงสถาบันชาติเป็นยังไงศิลปวัฒนธรรมเป็นยังไงเขียนภาษาไทยยังไม่ได้เลยนะเขียนได้หน้าดิครึ่งหน้ายังไม่จบเลยนะประวัติศาสตร์ชาติไทยคนไปสอบอายเขาไหมฮะไอ้บางประเทศเกิดมากี่สิบปีเขียนเป็นสามสี่หน้าเขาภูมิใจไงมันต้องสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยที่ไปต่างประเทศด้วยนะครับนะ
มื่อพูดถึงการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยคุณภาพครูเป็นสิ่งสำคัญวันนี้ก็มี2 อย่างการใช้ไอทีเข้าไปเพิ่มเติมไม่ใช่ไปดูถูกครูบางครั้งครูไม่พอบางครั้งครูก็ไกลนะอยู่บนเขาบนต่างๆอันเสียสละนะครับเราก็จะใช้ไอทีไอทีก็แบบปรับปรุงที่ว่าไอ้ Wi-Fi มันถึงหรือยังการใช้ทีวีดาวเทียมทำได้ไหมนะการให้การบริการการเชื่อมโยงให้ตรงต่อภูมิภาคแต่ละภาคภาษามันได้ไหมอะไรทำนองเนี้ยอันที่ผ่านมาของเป็นโครงการแบบยี่หัวนะครับโครงการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเนี่ยก็มีประโยชน์นะหลายโรงเรียนที่ใช้แนวเนี้ยผลการสอบโอเน็ตจีเน็ตต่างๆสูงกว่าโรงเรียนทั่วไปเพราะเขาได้ทันวิทยาการอันนี้พูดถึงโรงเรียนไกลๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เร่งรัดในเรื่องนี้นะครับแต่ต้องไปดูด้วยว่ามันทำได้แค่ไหนอย่างไรอันนี้กระทรวงศึกษามีแนวทางอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องคุณภาพครูปัญหาสำคัญถ้าครูน้อยก็แก้ปัญหาด้วยอย่างเงี้ยนะเร็วที่สุดนะถ้าจะยกระดับครูก็เช่นเดียวกันมีตัวอย่างเขาดูว่าจะต้องสอนยังไงสมัยนี้ผมว่าเก่งอยู่แล้วล่ะกระทรวงศึกษาเนี่ยครูทุกคนเก่งอยู่แล้วแม่ผมเป็นครูบอกหลายครั้งแล้วนะเห็นครูวันก่อนลำบากกว่าวันนี้แต่วันนี้ก็ลำบากเป็นหนี้สินเหมือนเดิมเยอะกว่าเดิมจะดูแลเขายังไงนะครับให้มีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นจะต้องทำไงให้ครูที่มีคุณภาพมีจิตวิญญาณความเป็นครูและมีความผูกพันระหว่างครูกับลูกศิษย์วันนั้นผมเห็นในเว็บไซต์เขียนว่าทำไมจะต้องไปเคารพนอบน้อมครูเลยกระนั้นอยู่ทำไมครูก็ลูกจ้างเหมือนกันครูก็เป็นลูกจ้างไม่ทำให้เกียรติหรอกเอาเงินครูก็รับเงินเดือนจากเราเงินเดือนรัฐเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นี่เขาเรียกมันก็ไม่สร้างตรงไหนผมไม่รู้กันนะอันตรายนะครับเราจะเห็นว่ามีเด็กหลายคนเนี่ยออกมาพูดโน่นนี่มันไม่มีกรอบอ่ะไม่มีกรอบแนวความคิดที่มันดีงามผมว่ากันดีกว่าเอาแต่เพียงเดียวคือสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยพูดอยู่แค่นั้นน่ะทุกอย่างเบิร์นหมดล้มหมดนี่คือชาติล้มเหลวนะครับให้ความสำคัญด้วยอยู่ที่กระทรวงศึกษาแล้วหลายกระทรวงต้องสร้างความผูกพันระหว่างครูกับลูกศิษย์นะฮะให้ได้เคารพกตัญญูให้เกียรติแม้ไม่ใช่ให้เกียรติแต่ครูอย่างเดียวกูเกิลนะฮะเพราะมันถามใน Google ตอบได้หมดครูบางคนตอบไม่ได้มันก็เลยว่าครูเนี่ยเก่งกว่าไม่ต้องไปถามครูเลยเนี่ยทำยังไงผมไม่รู้เพราะนั้นสิ่งอะไรก็ตามที่จะทำให้การศึกษาเนี่ยผมอยากให้เน้นให้เอานักเรียนนิสิตนักศึกษาเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็ดูที่ว่าเป้าหมายของชาติของชาติไทยเนี่ยประเทศไทยจะเดินหน้าไปตรงไหนเพราะนั้นการศึกษาต้องทำให้ไปตามแนวทางนั้นเราจะเจริญเติบโตไปทางไหนต้องผลิตคนให้ได้อย่างนั้นนะถ้าไม่ได้ไปทำที่ไหนก็เป็นคนดีของสังคมนั่นแหละมีหน้าที่สำคัญคิดง่ายๆแต่วิธีการมันเยอะมากมายนะครับนโยบายที่5การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขสุขภาพประชาชนอันนี้เราก็ปรารถนาจะทำให้เวลาสั้นนะครับให้มันวางรากฐานเสริมความเข้มแข็งความทั่วถึงคุณภาพรัฐบาลใช้ความสำคัญอย่างจริงจังนะครับวันนี้ก็จะจัดตั้งคณะกรรมการดูแลในส่วนของเงินประกันสุขภาพทั้ง3ส่วนน่ะว่าจะทำยังไงนะครับให้มันทั่วถึงให้มันเป็นธรรมอะไรต่างก็แล้วแต่กำลังดำเนินการอยู่นะครับก็จะวางกรอบไว้แล้วก็เราอยากให้เน้นป้องกันโรคมากกว่านะครับไม่ใช่เน้นรอให้ป่วยสร้างโรงพยาบาลไปเรื่อยเปื่อยนะโน่นไปสร้างในพื้นที่อะไรก็ได้สาธารณสุขพื้นฐานการอบรมอสมทำไมเขาได้ป่วยสร้างในโรงพยาบาลขยายไปเรื่อยเล็กหน่อยก็มีแต่โรงพยาบาลนะเพราะนั้นผมว่าต้องไปสร้างนะอย่าไปสร้างมากนะโรงพยาบาลสร้างหมอไปเยอะแล้วไปอยู่ในข้างล่างนู่นถ้าสร้างหมอเยอะแต่ไปอยู่โรงพยาบาลทั้งหมดก็ไม่ได้นะคนก็ไม่อยากอยู่ในเมืองคนก็อยากอยู่ในเมืองไม่อยากไปในชนบทมันต้องไปทำที่จะทำยังไงหมอชนบทหมอในเมืองแล้วก็ไม่ทะเลาะกันอีกนะเดี๋ยวหมอชนบทอย่างหมอในเมืองอย่างอีกนะไม่ได้เพราะนั้นจะมีระบบหลักประกันสุขภาพทั่วถึงถ้าเราเงินมีนะมันเท่าไหร่ก็ให้ได้หมดนะถ้าเงินยังไม่มีอย่าเพิ่งพูดกันว่าจะเอาเท่านั้นเท่านี้ก็ต้องคัดสรรปันส่วนจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมเพียงแต่ให้มันทั่วถึงให้มากกว่าคนรวยก็ต้องเสียสละบ้างนะครับทำยังไงท่านไปอาสากันเองผมบังคับท่านไม่ได้อยู่แล้วป้องกันโรคมากกว่า100ป่วยนะครับลดการกระจุกตัวที่ศูนย์กลางเสริมความแข็งระบบเฝ้าระวังโรคระบาดโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ำอีโบลาอะไรต่างเหล่านี้ก็ได้มันงบประมาณเป็นจำนวนหนึ่งแล้วนะครับเตรียมความพร้อมวันนี้ก็มีการเฝ้าระวังอยู่แล้วก็ให้การดูแลหมอพยาบาลห้องที่ทันสมัยเครื่องไม้เครื่องมือที่ปกป้องกันตัวเองเดี๋ยวกลัวไม่อยากรักษาอีกนะครับพูดไปแล้วสถิติในแต่ละปีเรื่องคือเรื่องการสูญเสียจากอุบัติเหตุเดี๋ยวมันต้องมาตั้งว่าปีนี้สูญเสียให้น้อยลงกว่าปีที่แล้ว 0% ฮะผมไม่เคยทำได้ทีก็ตายเหมือนเดิมผมกินเหล้าเมาง่วงนอนเที่ยวมากเนี่ยป้านิยมแก้ที่ทำไงไปเที่ยวยังไงไม่เมาเสียทั้งมูลค่ามหาศาลนะครับเศรษฐกิจสังคมเจ้าที่เหน็ดเหนื่อยกฎหมายเยอะแยะทรัพย์สินเสียหายเพราะนั้นเรื่องนี้ต้องแก้ไขในเรื่องของการป้องกันมากกว่าการแก้ไขนะครับแก้ไขก็ทำไปเถอะครับป้องกันมากกว่า
บาดเจ็บชีวิตจากการอุบัติเหตุจราจรรถทัวร์รถต่างๆเนี่ยน่าจะต้องติดไอ้เครื่องมือนะครับเมืองนอกเขามีเครื่องมือที่คุมการทำงานของผู้ละขับอ่ะไม่เกิน8เดือนไม่เกิน8ชั่วโมงผัดละ4ชั่วโมง6ชั่วโมงอะไรเงี้ยคือถ้าใช้เกินแล้วเนี่ยติดเครื่องไม่ได้นะคนขับคนเดิมเนี่ยขับไม่ได้อะไรทำนองเนี่ยนะรถโดยสารทุกคันจะติด GPS มั้ยอะไรทำนองเนี่ยว่ามันวิ่งหรือเปล่ามันไปตรงไหนบ้างอะไรทำนองเนี่ยนะครับเพื่อความปลอดภัยฝากดูด้วยนะครับกฎหมายด้านวินัยจราจรนั้นมีความต้องศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เป็นธรรมนะอธิบายให้โอกาสเขาไม่ใช่ปุ๊บปั๊บปั๊บมันต้องประชาสัมพันธ์ก่อนนะให้ประชาชนทุกคนมีความพึงพอใจว่าทำแล้วมันเกิดผลอย่างนี้นะแต่ถ้าปุ๊บปั๊บปั๊บทำเต็มที่เลยทีเดียวมันก็มีปัญหาหมดอ่ะคนไทยก็อย่างเงี้ยนะก็ต้องอดทนจะทำยังไงเจ้าที่ตำรวจก็ต้องสุภาพเรียบร้อยนะหงุดหงิดไม่ได้ต้องหามาตรการป้องกันเพิ่มเติมให้มากกว่าการแก้ไขด้วยกฎหมายนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือการค้ามนุษย์การอุ้มบุญแรงต่างเหล่านี้นะทั้งแรงงานประมงแรงงานเกี่ยวเกษตรอะไรก็แต่เขาก็ไปเป็นข้ออ้างในการที่ไม่ซื้อสินค้าเรานั่นแหละประเด็นสำคัญมันไม่ใช่แค่ตรงนี้เพราะนั้นเราต้องสามารถมีข้อมูลแผนของคงต้องมีข้อมูลให้กระทรวงการต่างประเทศให้ใครที่ต้องเกี่ยวข้องไปชี้แจงได้ว่าในเรื่องนี้รัฐบาลไทยมีมาตรการอย่างไรเช่นการค้ามนุษย์แรงงานต่างด้าวทำยังไงมีศูนย์มาตอบเชอร์วิสมีงบประมาณแผนงานโครงการดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่มีเจ้าที่รัฐคือใครหน่วยงานไหนมีผลทางคดีกี่คดีแล้วจับกุมเท่าไหร่ทั้งค้างาช้างอะไรต่างทั้งหมดด้วยถ้าเราพูดแต่เพียงเดียวว่าเราทำแต่ไม่มีผลผลิตเลยไม่มีคำยืนยันเลยว่าเราใช้คนยังไงใช้เงินยังไงใช้แผนงานอะไรบ้างตอบเขาไม่ได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นตอบไปที่กระทรวงเทศตอบได้หมดนะครับ